ขันชัยบุญปานรับรางวัลโพธิคยานาคาธิบดีสาขาสื่อมวลชนเพื่อพระพุทธศาสนาเมื่อเวลา 17:30 นวันที่5กุมภาพันธ์66สถาบันโพธิคยาวิทยาลัย980ร่วมกับคณะพุทธศาสนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยมูลนิธิวีรผู้ชงและจังหวัดมุกดาหารได้จัดพิธีมอบรางวัลโพธิคยานาคาธิบดีประจำปีพ.ศ. 2566ที่มณฑลพิธีสวนสาธารณะองค์พญาศรีผู้ชงมุกดานาคราชอำเภอว่านใหญ่จังหวัดมุกดาหารโดยมีนายอภัยจันทนจุลกะเป็นประธานคณะกรรมการรางวัลโพธิคยานาคาธิบดีนายสุภชัยวีรผู้ชงเลขาธิการสถาบันโพธิคยานาคาธิบดีกล่าวรายงานนายวรยานบุญราชผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารกล่าวต้อนรับนายวินัยวีรผู้ชงประธานฝ่ายคฤหัสถ์นำผู้ร่วมงานถวายเครื่องไทยธรรมกรวดน้ำรับพรและแผ่อุทิศกุศลแด่องค์พญานาคและถวยเทพลุ่มน้ำโขงรางวัลโพธิคยานาคาธิบดีคือรางวัลแห่งการยกย่องชิดชูคุณความดีของพญานาคที่ได้บำเพ็ญโพธิธรรมเพื่อการปกป้องพระพุทธศาสนาให้มีความมั่นคงถาวรสืบไปความหมายของรางวัลนาคาธิบดีประกอบไปด้วยด้านล่างของรางวัลเป็นมหาสมุทรซึ่งหมายถึงที่อยู่ของพญานาคแกนกลางของรางวัลเป็นสัญลักษณ์ของเขาพระสุเมนซึ่งเป็นศูนย์กลางของโลกและจักรวาลและเขาพระสุเมนหมายถึงสถานที่อยู่ของพญานาคส่วนดอกบัวหมายถึงสัญลักษณ์ที่อยู่เหนือโลกโสกุตระซึ่งหมายถึงพระพุทธศาสนาพญานาคที่พันรอบเขาพระสุเมนและดอกบัวหมายถึงความผูกพันที่มีอยู่กับธรรมชาติมหาสมุทรแม่น้ำป่าไม้ภูเขาและพระพุทธศาสนาและยังหมายถึงการปกป้องคุ้มครองธรรมชาติและพระพุทธศาสนาให้ดำรงอยู่อย่างมั่นคงทั้งนี้รางวัลโพธิคยานาคาธิบดีประจำปีพ.ศ. 2566มีทั้งหมด3สาขาสาขาที่1ส่งเสริมกิจการพระพุทธศาสนาสาขาที่2พุทธศิลป์สาขาที่3สาขาสื่อมวลชนเพื่อพระพุทธศาสนาโดยมีผู้ได้รับมอบรางวัลรวม11คนได้แก่รางวัลโพธิคยานาคาธิบดีสาขาส่งเสริมกิจการพระพุทธศาสนาประเภทบุคคลจำนวน3รางวัลได้แก่1พระธรรมราชานุวัฒน์สุทัศน์วรทัศน์ศรีปท.9ปรด.เจ้าคณะภาค10เจ้าอาวาสวัดโมลีโลกยาราม2พระเทพวัชราจารย์เทียบสิริยาโนปท.9รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์รองเจ้าคณะภาค5ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม3ด็อกเตอร์ดนัยจันทร์เจ้าชายประธานมูลนิธิธรรมดีประธานที่ปรึกษาบริษัท DC Consultant and Marketing Communication จำกัดรางวัลโพธิคยานาคาธิบดีสาขาส่งเสริมกิจการพระพุทธศาสนาประเภทองค์กรจำนวน3รางวัลได้แก่1พุทธสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์2องค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก3ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์รางวัลโพธิคยานาคาธิบดีสาขาพุทธศิลป์ประเภทบุคคลจำนวน2รางวัลได้แก่1อาจารย์วนิดาพึ่งสุนทรศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะสถาปัตยกรรมแบบประเพณีประจำปีพุทธศักราช2546และ2นายวัชราสินพิสิทธิ์กูลจิตรกรอัจฉริยะรุ่นยาวศิษย์อาจารย์เฉลิมชัยโคสิทธิพิพัฒน์รางวัลโพธิคยานาคาธิบดีสาขาสื่อมวลชนเพื่อพระพุทธศาสนาประเภทบุคคลจำนวน2รางวัลได้แก่1นายขันชัยบุญปาน
ประธานกรรมการบริษัทมติชนจำกัดมหาชน 2. นายสิริชัยบุญชิตหรือ1นาคาผู้ผลิตรายการและพิธีกรรายการคนหัวหน้าและเจ้าของวังแสนมนตราลานธรรมปู่องค์ดำแสนสิริจันทราย่ามณีจันทรารางวัลโพธิคยานาคาธิบดีสาขาสื่อมวลชนเพื่อพระพุทธศาสนาประเภทคณะบุคคลจำนวนหนึ่งรางวัลได้แก่รายการตามรอยนาคาช่องยูทูบนาคาทีวีดำเนินรายการโดยนายพสิงห์เรืองวุฒิและผลิตรายการโดยคณะบุคคลรายการตามรอยนาคาในวรยานบุญราชผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารกล่าวว่าจังหวัดมุกดาหารเป็นเมืองแห่งศรัทธาการมอบรางวัลโพธิคยานาคาธิบดีประจำปีพ.ศ. 2566ครั้งนี้เป็นการตอกย้ำให้เห็นว่ามุกดาหารเป็นเมืองแห่งเส้นทางตามรอยนาคาเป็นดินแดนที่นักท่องเที่ยวให้ความสนใจเดินทางมาท่องเที่ยวในเส้นทางแห่งความเชื่อและความศรัทธาตามรอยนาคาสามพิภพและจังหวัดมุกดาหารเป็นที่ประดิษฐานพญานาคสามพิภพซึ่งเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางของผู้คนที่ศรัทธาและเคารพนับถือไม่ว่าจะเป็นพญาสีภูชงมุกดานาคราชพญานาคดินพญาอนันตนาคราชพญานาคน้ำพญาสีมุกดามหามุนีนีลปานนาคราชพญานาคฟ้าหมอช้างเผยราศีดวงพลิกจากร้ายกลายเป็นรวยราศีใดมีเซอร์ไพรส์เรื่องงานราศีใดความรักดีมากเดือนแห่งความรักนี้หมอช้างเผยราศีดวงพลิกจากร้ายกลายเป็นรวยราศีใดมีเซอร์ไพรส์เรื่องงานดวงชะตาครบทั้ง12ราศีดวงรายเดือนกับหมอช้างดวงรายเดือนกับหมอช้างดวงชะตาเดือนกุมภาพันธ์2566หมอช้างทศพรเผยเดือนกุมภาพันธ์นี้ราศีดวงจะพลิกจากร้ายกลายเป็นรวยติดตามคำพยากรณ์ดวงชะตาครบทั้ง12ราศีได้ที่ดวงรายเดือนกับหมอช้าง F44 หมอช้างกล่าวว่าเดือนแห่งความรุ่งเรื่องของราศีใดดวงชะตาเจิดจรัสพลิกจากร้ายกลายเป็นรวยได้แก่ราศีพิจิกราศีดวงดีมาเป็นอันดับหนึ่งในเดือนกุมภาพันธ์ความวุ่นวายในชีวิตจะลดน้อยลงจะเหมือนยกภูเขาออกจากอกงานที่เคยวางแผนไว้อยู่ในลิ้นชักหยิบออกมาปัดฝุ่นเริ่มใหม่จะส่งผลดีความสำเร็จก้าวหน้ามีผลงานที่ดีตามมาราศีพิจิกยังมีดวงการเงินแบบจัดเต็มในเดือนกุมภาพันธ์นี้โอกาสจะมีข่าวดีเรื่องการเงินมีความมั่งคั่งมีรายได้พิเศษต่างๆเข้ามาให้ลุ้นเพียบราศีธนูดวงดีการเงินรอเงินก้อนเงินคอมมิชชั่นเงินโบนัสเงินพิเศษเดือนกุมภาพันธ์จะมีโอกาสที่ดีเข้ามาแต่จะมีรายจ่ายวุ่นวายกับตัวเองก็ต้องระวังเรื่องงานเดือนนี้จะเปิดโลกใบใหม่อาจเจอสังคมใหม่ต้องมีการเจรจาติดต่อเรื่องงานมากขึ้นแต่เรื่องงานจะผันผวนจะนัดหมายตกลงกับใครหาความแน่นอนตกลงในการตัดสินใจไม่ได้ต้องวางแผนให้มากเป็นพิเศษราศีมังกรการเงินเริ่มโดดเด่นใครเน้นลงทุนมีความเสี่ยงหรือโชคลาภจัดเต็มทั้งรายได้ประจำไม่ผิดหวังจะเหนื่อยแต่มีข่าวดีรออยู่เดือนปลายเดือนกระแสดาวเสาร์ที่อยู่ราศีมังกรเริ่มแรงจะถีบออกจากราศีระวังสุขภาพการเจ็บป่วยอุบัติเหตุการถูกโกงราศีกุมดีมากเรื่องงานเดือนนี้มีข่าวดีหลายอย่างเข้ามาเตรียมลุยทั้งโชคเรื่องงานเรื่องการเดินทางไกลติดต่องานจะดีการเงินปังมากมั่นคงมีโชคลาภการเงินดีมีให้ลุ้นเตือนปลายเดือนกระแสดาวเสาร์ช่วงจะเปลี่ยนส่งผลต่อความเครียดสุขภาพราศีมีนเปิดเรื่องความรักมาเป็นหลักมีข่าวดีความรักใครมีแฟนจะเป็นช่วงขอแต่งงานขยับขยายครอบครัวเรื่องงานระวังหวังดีประสงค์ร้ายอาจถูกหลอกใช้ราศีเมษโดดเด่นเรื่องโชคลาภการลงทุนที่มีความเสี่ยงระวังรายจ่าย
ฝากเตือนเดือนนี้วุ่นวายเรื่องงานมีดาวการเปลี่ยนแปลงแก้ไขยกเลิกถ้าเดินทางจะช่วยลดความวุ่นวายเรื่องงานในเดือนนี้ได้เตือนเรื่องความรักมีคู่ต้องดูแลกันให้ดีแก้เคล็ดพาแฟนไปเปลี่ยนบรรยากาศราศีพฤษภเด่นเรื่องงานผู้ใหญ่สนับสนุนความรักมีลุ้นสละโสดเจอคนที่ใช่เตือนเรื่องเงินหาเงินได้เยอะแต่รายจ่ายก็เยอะราศีเมถุนเดือนนี้มีเซอร์ไพรส์เรื่องงานตกใจพอสมควรเปลี่ยนแปลงโยกย้ายเรื่องงานอย่าท้อมีความสำเร็จเร่ออยู่การเงินโดดเด่นเชิงอสังหาริมทรัพย์เยอะเป็นในหน้าขายที่ให้เช่าจะมีข่าวดีเช่นกันเตือนสุขภาพโรคประจำตัวราศีกรกฎดวงดาวการเงินเริ่มจะมีข่าวดีมีความคึกคักเข้ามามากยิ่งขึ้นแต่ฝั่งรายจ่ายก็เยอะพอสมควรเป็นราศีที่เปลี่ยนแปลงเรื่องการเงินที่ดีมากขึ้นแน่นอนเรื่องความรักกำลังจะมีข่าวดีมากขึ้นเรื่อยๆเจอดาวเสาร์มา2ปีดาวเสาร์กำลังจะออกแล้วปลายเดือนกุมภาพันธ์การเปลี่ยนแปลงต่างๆที่เกิดขึ้นในความรักทำให้ลงตัวหรือคนโสดจะเจอความรักในโลกออนไลน์การทำงานอ่อนน้อมถ่อมตนอย่าไปลุยเดี่ยวปะทะจะมีปัญหาตามมาผูกมิตรไว้จะมีโอกาสมีข่าวดีราศีสิงห์มีข่าวดีเรื่องความรักต้นเดือนแต่กลางเดือนปลายเดือนระวังจะระหองระแหงเรื่องงานพยายามอยู่เบื้องหลังระวังอารมณ์จะถูกตำหนิหรือมีเรื่องเสียชื่อเสียงเงินที่ได้มาจะเสียไปเยอะราศีการงานโดดเด่นมากให้ลงมือได้เลยเรื่องความรักลงตัวเจอคนที่ใช่การเงินหมุนได้อย่างต่อเนื่องดวงดาวการเงินมีพลังแข็งแรงทำให้มีโอกาสได้เงินก้อนแต่ก็มีโอกาสเสียเงินก้อนราศีตุลเด่นโชคลาภลางสังหรณ์แม่นยำรวมถึงเรื่องโชคลาภให้มั่นใจความรู้สึกตัวเองสัมผัสที่6ตัวเองจะนำโชคลาภที่ดีมาให้เราช่วงนี้ฝันแม่นแต่รายจ่ายก็มีเยอะต้องวางแผนเรื่องงานดีมี2 อย่างงานออนไลน์จะดีงานต้องเดินทางเยอะๆจะดีถ้าไม่ใช่2 อย่างนี้จะเป็นเดือนที่วุ่นวายมากเปลี่ยนแปลงแก้ไขยกเลิกปัญหาเต็มไปหมดเป็นไปได้ไปอยู่ในที่คนเยอะๆจะลดความรุนแรงดวงดาวได้เรื่องความรักประคับประคองมีเรื่องวุ่นวายความเครียดเยอะ